ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะ27เมษายน2535เวลาเกิด 9:09 นวันจันทร์การงานการเงินความรักอยากทราบเป็นยังไงบ้าง27เมษายน35ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะครับของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานและความรักปีนี้ผมใช้คำว่ามันติดขัดเหนื่อยทั้ง3เรื่องนะถ้ายังโสดปีนี้แต่ว่าถ้ายังโสดเนี่ยจะได้เจอรักใหม่นะแต่ว่าถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดดีๆงานก็เผื่อใจครับอาจจะต้องเลื่อนก็ได้ล่าช้าทำอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นหนังชีวิตต้องมีความต่อเนื่องแต่ปัจจัยดีก็มีในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นสิ่งสำคัญคือปีนี้คือความอดทนเท่านั้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณกฤษกรนะคะ31ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิด 17:34 นพฤหัสบดีการงานการเงินความรักของคุณปีนี้ในส่วนของงานผมให้น้ำหนักกลางๆนะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของงานนะ อาจจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างที่ไม่ถนัดไม่อยากทำนะถ้าเรื่องไม่ได้ก็ต้องทำส่วนในเรื่องของเงินแต่ว่าเงินทองเนี่ยอริเป็นกาลีเลยนะมีโอกาสสร้างหนี้นะครับหรือถ้ามีปัญหาอยู่แล้วปีนี้จะหนักหน่อยหาโอกาสซื้อเป็นน้ำดื่มก็ได้นะสัก15ขวดถวายวัดความรักทรงๆแต่ที่จะเตือนคือในช่วงย่าง26 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัชรีนะคะ30พฤษภาคม2526เวลาเกิด4ทุ่ม10นาทีวันจันทร์จะประมูลร้านขายน้ำเข้าในโรงพยาบาลได้หรือเปล่ามีคนช่วยไหมคือเกณฑ์ในการประมูลของคุณเนี่ยบอกก็เลยถ้าไม่มีเส้นสายไม่มีคอนเน็กชันปีนี้ในแง่ของการแข่งขันเหนื่อยนะก็ลองดูพอจะมีคอนเน็กชันไหมนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือน้ำมันควรทำหรือเปล่าเนี่ยนะจริงๆแล้วน้ำก็ไม่ได้เด่นมากนะเว้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยพวกนี้น่าสนใจแต่น้ำส่วนหนึ่งถ้าขายในโรงพยาบาลคือไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยสมรูปในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณรงค์นะคะเกิดวันที่14กันยายน2535เวลาเกิด 10:40 นวันจันทร์การงานการเงินความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรความรักก็มีคู่ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าไม่มีใครปีนี้ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจช่วงประมาณต้นปีส่วนเงินล่ะเอาแต่เงินยังเหนื่อยอยู่และที่สำคัญปีนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิดา26มิถุนายนนะคะ2548ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:35 วันอาทิตย์การเรียนแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้เกณฑ์ปีปัจจุบันก่อนนะเกณฑ์การเรียนนะต้องขยันมากๆผมไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะคือถ้าไม่ขยันนะอาจจะตกหล่นนะหรือมีผลการเรียนที่ไม่น่าพอใจได้พาน้องเขาไปทำบุญกับด้วยการให้ทานแล้วกันนะคนชราส่วนเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยนะครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะมาจากคุณพันตำรวจโทธนเดชเกิดวันที่25ตุลาคม2495เวลาเกิดบ่ายโมง5นาทีวันเสาร์ค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสิงห์บุรีสิงลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจปัจจุบันนี้เกษียณอายุราชการแล้วอยากรู้ว่าจะทำงานอะไรดีถ้าอยากจะเป็นอยากทำงานโหราศาสตร์ต้องไปเรียนที่ไหนพระรหัสอยู่เรือนมรณะเนี่ยเด่นมากนะในเรื่องของโหราศาสตร์และดวงนี้ผมยืนยันว่าเรียนได้ถ้าคุณตั้งใจอยากจะศึกษาจริงๆก็คงจะแนะนำให้ไปเรียนในที่ที่ผมเรียนนะครับผมจบมาจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นสมาคมโห
นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจดนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อนะครับ089-150-9909นะครับจะมีหลักสูตรทั้งเรียนปกติก็คือ3เดือนหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาหลักสูตรเร่งรัดก็มีรองรับเช่นเดียวกันอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0961045299ครับแล้วก็เลขบ้านนะคะ35ค่ะ35ในอังคารพฤหัสเป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับทะเบียนรถ292 292เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จดาวจันทร์ก็หมายถึงความมีเสน่ห์ถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์เดิมคือ92เบอร์ใหม่เปลี่ยนเป็น48ค่ะใช้เบอร์แรกดีกว่านะเบอร์หลังเป็นคู่ศัตรูครับล่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลมีเยอะเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่มีเงื่อนไขแค่ว่าอย่าไปข้องแวะกับอิสตรีนะสำหรับคนที่จะประกอบกิจการงานมงคลที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต่อเนื่องยาวนะฮะเสาร์ที่10ตุลาคมวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 13:01 น.ถึง 13:30 น.นะครับซึ่งช่วงนี้เลิกบนก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าก็เหมาะนะสำหรับการประกอบกิจการเปิดห้างร้านพวกนี้แต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกนี้ครับต่อเนื่องกับวันอาทิตย์ที่11หรือ11นะครับวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดิกถีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะถือยอดทองไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นวันลอยด้วยนะครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วและไม่ติดขัดยกเว้นวันนั้นอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ตุลาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามอะไรเลิกล่างก็เป็นวันปลอดนะครับและตลอดทั้งวันเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกจึงเหมาะในเรื่องของการคนที่มีโอกาสได้ทำธุรกรรมเรื่องการซื้อขายทำในหน้าที่ดินนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหา 14:31 น.ถึง 15:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และพุธที่14ตุลาคมวันนี้กัลยาณ์เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกขโชควันฟูเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในป่ารวมไปถึงเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ6:31 น.ถึง7:00 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะนะตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังกันหรือว่าจะพลาดไปก็สามารถรับชมได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel เองก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะใครอยากจะร่วมบุญกันกับมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะในส่วนของกองกฐินนะคะครั้งนี้นะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์เองก็เชิญกันร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะแล้วก็ใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยครั้งนี้เขาบอกว่าทุกปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เองเนี่ยทางวัดแดงประชาราษฎร์ก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700กว่าตารางเมตรนะคะและเป็นการส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนาร่วมกันนะใครสนใจก็ไปเจอกันหรือว่าไปร่วมบุญกันได้นะคะ13-14พฤศจิกายนวัดแดงประชาราษฎร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนอกจากนี้ใครที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตานอกจากส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันแล้วนะคะ
ในส่วนของการจดเขียนจดหมายนะหรือว่าอีเมลอดเรสเว็บบอร์ดเองก็ตามเนี่ยก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาได้นะอย่าลืมเลยสิ่งสำคัญว่าจะเป็นทาง SMS การลงทะเบียนการเขียนจดหมายอีเมลเว็บบอร์ดเองก็ตามก็ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับเราเองก็จะนำทยอยนะมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะส่วนใครที่มีคำติชมแนะนำต่างๆนะคะก็สามารถที่จะฝากกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากด้วยใครอยากจะทวนภาพรวม12ราศีของแต่ละวันเนี่ยเผื่อว่าชมรายการกันไม่ทันนะก็เข้าไปทวนซ้ำได้นะในส่วนของ Facebook Fanpage ก็จะมีภาพรวมของดวงชะตา12ราศีฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็ตามนี้เลยนะต้องเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV แล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบห่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จะอยู่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ